วส้มดินหนักออกมาแก้ต่างช่อออกโรงป้องฟาดกกต.เอาอำนาจอะไรมาห้ามกวนธนาธรไม่สะทกสะท้านเดินหน้าชวนคนลงสมัครสวต่อจากกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะได้มีการเปิดตัวแคมเปญสวประชาชนของคณะก้าวหน้าและมีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดมีการเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมกันลงสมัครสวต่อมาค่ะวันที่26เมษายนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าตามที่มีกลุ่มบุคคลและตัวแทนองค์กรจัดแคมเปญให้มีการจูงใจชี้ชวนรวบรวมบุคคลจากหลากหลายอาชีพรวม20กลุ่มให้เป็นผู้เสนอตัวสมัครเข้ารับการเลือกให้เป็นสว.ในระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศที่ปรากฏในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆปรากฏว่ามีบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสว.เป็นจำนวนมากมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวจุดยืนวิสัยทัศน์และข้อมูลอื่นๆลงในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้จัดแคมเปญทำการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของตนเองอันเป็นการจัดตั้งบุคคลให้มาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสว.การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายจึงขอแจ้งให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกเป็นสว.อย่าได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งจุดยืนของตนเองให้เผยแพร่และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ใดๆพร้อมกับมีการบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้ทำการรวบรวมข้อที่จริงข้อมูลและพยานหลักฐานตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายหรือมีผู้ร้องเรียนว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายสำนักงานจะดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในทันทีจึงให้ยกเลิกแล้วก็ยุติการกระทำดังกล่าวแต่กลายเป็นว่าไอลอว์ค่ะหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนก็ได้มีการรีบออกมาโพสต์ตอบโต้ถึงกกต.ทันควันว่าข่าวจากกกต.เป็นข้อมูลเท็จโดยอ้างว่าทางไอลอว์ได้มีการศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ. 2561โดยละเอียดแล้วไม่พบว่ามีข้อห้ามดังกล่าวอยู่ในมาตราใดหรือว่าบทใดแต่พบว่าค่ะสำนักข่าวกกต.ต่อมาก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์การแนะนำตัวในการเลือกสว.ซึ่งก็เป็นเนื้อหาเดียวกันค่ะกับประกาศก่อนหน้านี้งานนี้ก็เรียกว่าเป็นการตอกกลับไอลอว์เงือบไปเลยทีเดียวอีกทั้งค่ะในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาในหมวด2วิธีการแนะนำตัวโดยเฉพาะในข้อ8ค่ะระบุว่าผู้สมัครสามารถแนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองโดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนะนำตัวของผู้สมัครที่เป็นเอกสารไม่เกินขนาด A4 และเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือกเท่านั้นโดยนายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เคยมีการโพสต์ Facebook ระบุถึงการเลือกสว.ว่ารัฐธรรมนูญวงเล็บไม่ใช่กกต.บอกว่า 1. ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะไม่ใช่การเลือกตั้ง 2. เลือกจากการแนะนำตัวไม่ใช่การหาเสียง3. เลือกจากอดีตไม่ใช่เลือกจากอนาคตแต่เป็นการเลือกเพื่ออนาคต 4. ห้ามพรรคการเมืองมายุ่งและผู้สมัครก็อย่าไปยอมให้พรรคการเมืองมายุ่งแต่จากแนวทางของไอลอว์แล้วก็ที่กวนธนาธรค่ะกำลังทำอยู่นั้นดูเหมือนว่าอาจจะส่อขัดกติกาการเลือกสว.แต่ก็กลายเป็นว่านายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์กลับไม่พอใจมีการออกมาโวยอีกว่าลองดูข้อ7ข้อ8ข้อ11และข้อ12ในราชกิจจานะครับระเบียบกกต.เขาต้องการให้ผู้สมัครไม่พูดอะไรเลยทำตัวเงียบๆเขียนประวัติสั้นๆแล้วให้คนอื่นมาโหวตใครมันจะไปโหวตได้แบบนี้คนสมัครทำได้แค่ไปแอบๆนัดกินข้าวกันไม่ให้ใครรู้ใครเห็นกลายเป็นงานใต้ดินใครจะมาประกาศตัวกันในที่แจ้งกกต.ไม่ให้ทำซึ่งนายยิ่งชีพไอลอว์ผู้ที่ทำเว็บ senate67.com มีการออกมาแจ้งว่าไม่ได้จัดตั้งผู้สมัครสว .67 ไปโหวตใครพื้นที่นี้เปิดให้ทุกเฉดไม่เห็นด้วยกับผมก่อนประกาศตัวและเพื่อรู้จักผู้สมัครคนอื่นไ
แต่แม้จะมีการออกมาชี้แจงอย่างไรก็ยังมีข้อกังขาอยู่ค่ะจากประเด็นที่ก่อนหน้านี้มีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าไอลอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเพย์ซีเนเตอร์ฟอร์เชงหรือไม่ที่เจ๊จุกคลอง3ค่ะมีการออกมาแชร์ว่ามีการใช้เงินซื้อโปรโมท Facebook จนทำให้โพสต์ขึ้นสถานะได้รับการสนับสนุนและต่อมาค่ะก็มีการลบโพสต์ทิ้งไปซึ่งก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไปค่ะส่วนนางสาวพันธิกาวานิชหรือว่าช่อโฆษกคณะก้าวหน้าก็ไม่สะทกสะท้านค่ะเรียกว่างานนี้ไม่อยู่นิ่งรีบออกมาให้สัมภาษณ์ฟาดกกต.เอาอำนาจอะไรมาห้ามรณรงค์ประชาชนสมัครสว.โดยบางช่วงค่ะบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดว่ากกต.ทำอะไรอยู่กันแน่วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกกต. 2ชุดชุดแรกเป็นการออกระเบียบของกกต.ว่าด้วยการแนะนำผู้สมัครสว.ในส่วนของระเบียบไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการแนะนำตัวทางออนไลน์แต่ภาพรวมตอนอ่านระเบียบเราก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาหรือกระทบกับแคมเปญโดยเฉพาะแคมเปญสว.ประชาชนของคณะก้าวหน้าเมื่อกกต.มีการโพสต์ Facebook แบบนี้คำถามแรกก็คือแม้จะไม่ได้กระทบอะไรกับคณะก้าวหน้าแต่กกต.ใช้อำนาจอะไรเพราะในระเบียบของกกต.ที่ออกมาในวันเดียวกันไม่มีข้อไหนเลยนะคะที่บอกว่าห้ามเซเนต67ไม่สามารถตีความได้เลยว่าเว็บไซต์นี้ผิดระเบียบข้อไหนแล้วทำให้ตั้งคำถามได้ต่อไปว่ากกต.เอาอำนาจไหนมาบังคับใช้เมื่อถามว่าเป็นการตัดตอนคนที่ประสงค์จะลงสมัครหรือไม่ชอกล่าวว่าแน่นอนอยู่แล้วตนได้ยินข่าวลือมาว่ามีความกังวลมากเรื่องสว.สีส้มตนก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าสีส้มคืออะไรกันแน่แต่มีความกังวลกันว่าเดี๋ยวจะได้มาเยอะและก็พยายามที่จะหาช่องทางที่จะสกัดกันโดยการให้ใบแดงกับบุคคลเหล่านี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้นมันจึงเกิดความพยายามอะไรประหลาดขึ้นมาเพื่อจะให้สิ่งถูกกฎหมายแก้เป็นสิ่งผิดกฎหมายให้ได้พร้อมกับย้ำว่าการรณรงค์ของคณะก้าวหน้าจะยังคงดำเนินต่อไปเพราะไม่มีอะไรผิดกฎหมายอยู่แล้วเป็นเพียงการเชิญชวนให้ประชาชนไปสมัครและหากเว็บไซต์ดังกล่าวผิดกกต.สามารถมีระบบรองรับให้ประชาชนเข้าไปดูข้อมูลผู้สมัครได้หรือไม่เพราะเห็นว่ามีการคาดการณ์ว่ามีผู้สมัคร 300,000 คนพร้อมกับมีการทิ้งท้ายว่าในนามของคณะก้าวหน้าคงเดินหน้าต่อไปซึ่งก็คงต้องถามไปที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ Senet 67ซึ่งก็เป็นภาพประชาสังคมทางฝั่งผู้ที่รับผิดชอบเว็บไซต์นี้ควรต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดซึ่งก็มีหลายช่องทางทั้งการถามตรงไปที่กกต.หรือการฟ้องศาลปกครองมองว่าเราควรต้องทำเพราะไม่ควรให้องค์กรอิสระลุกแก่อำนาจในการทำอะไรที่เกินตัวบทกฎหมายก็สรุปว่างานนี้ค่ะกวนของนายธนาธรยังคงเดินหน้าทำต่อไปก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าจะมีใครไปยื่นตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่และต้องรอผลที่จะตามมากันต่อไปค่ะ